ทงใบตองเล็กๆบรรจุข้าวดำกับข้าวแดงที่ได้จากการคลุกข้าวขาวกับปูนแดงและดินหม้อใส่รวมกับหอมแดงเกลือพริกแห้งเป็นเครื่องเส้นตามความเชื่อโบราณว่าทำอุทิศแก่เจ้าที่พร้อมวางตุ๊กตาดินเหนียวชายหญิงแทนตัวสมาชิกทุกคนในบ้านรวมทั้งปั้นวัวควายสุนัขแทนสัตว์เลี้ยงและปักธงสีประจำวันเกิดบริเวณทิศตะวันตกของลานงานบุญกลางบ้านเป็นไปตามความเชื่อของคนเชื้อสายลาวเวียงไทยและจีนที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีรวมประกอบพิธีสะเดาะเคราะห์ภายในงานบุญสำคัญของท้องถิ่นตามธรรมเนียมเดิมที่จัดกลางลานแต่ละหมู่บ้านวันนี้ที่บ้านพี่จะมีชาย6ใช่ไหมพี่ทำเผื่อหมดเลยชาย6หญิง6พี่ก็ทำชาย6หญิง6มีหมา2ตัวก็ทำตามนั้นค่ะสมมุติว่าเราจะทำสะเดาะเคราะห์ให้คนในบ้านเราในบ้านเรามีผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างเราก็นับจำนวนคนค่ะแยกชายหญิงใส่ไปในกระทงเดียวกันพร้อมกับสัตว์เลี้ยงนั้นสัตว์เลี้ยงสุนัขแมวหมาบางบ้านที่เขาเลี้ยงควายเป็นฝูงเนี่ยค่ะเขาก็จะมาทำด้วยเป็นการสะเดาะเคราะห์ให้ควายเหล่านั้นไปด้วยแบบโบราณน่ะคนไทยเราก็ทำกันแบบโบราณแต่ยายทั้งเจ๊กทั้งไทยทั้งเรามีเชื้อสายจีนพวกจีนคนจีนแท้ๆสบายใจดีอ่ะมันมีไม่ต้องไปเครียดไปที่อะไรทำไว้แล้วก็สบายถ้าปีไหนไม่ได้ทำมีไหมคะมีเว้นมั้ยไม่มีเลยมาทุกปีเดิมชุมชนเชื้อสายลาวเวียงในเมืองพนัสนิคมทำกระทงเครื่องเส้นในงานบุญกลางบ้านแทบทุกแห่งโดยท้ายสุดของพิธีสะเดาะเคราะห์นิมนต์พระสงฆ์9รูปสวดมนต์ปัดเป่าทุกภัยการหยาดน้ำหรือว่ากรวดน้ำของพระสงฆ์นะคะบางแห่งก็เชื่อว่าทำให้กับผู้อยู่แต่ว่าบางแห่งก็เชื่อว่าเป็นการอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือว่าเป็นการส่งดวงวิญญาณของบรรพบุรุษปู่ย่าตายายสู่สวงสวรรค์นะคะหลังจากนี้ก็จะนำกระทงค่ะไปวางที่ทางสามแพร่งซึ่งในอดีตก็เล่าว่าจะประกอบพิธีนี้กันในพื้นที่โคกหรือว่าที่ที่เก็บอัฐิหรือที่ที่ประกอบพิธีศพตามความเชื่อค่ะต่อมาก็มีการฟื้นฟูประเพณีนะคะจึงทำให้ชุมชนที่มีอยู่หลากหลายชาติพันธุ์ในเมืองพนัสเนี่ยได้ทำพิธีนี้ร่วมกันค่ะเล่ากันว่าแรกเริ่มงานบุญนี้ทำเพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษเนื่องจากมักจัดบริเวณที่ฝังศพหรือเผาศพของชาวลาวจากเวียงจันทน์ที่มาตั้งถิ่นฐานณเมืองเก่าแห่งนี้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ร่วมกับคนไทยและคนจีนพ้นทะเลผสมผสานวิถีวัฒนธรรมกันมาเห็นผ่านการรวมใจในงานบุญกลางบ้านนำข้าวหม้อแกงหม้อมาร่วมทำบุญเลี้ยงพระกำหนดงานบุญในวันสุดสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมเป็นเวลา25ปีมาแล้วต่อเนื่องมาจากงานบุญเดือน3ตามพีช12คลอง14ด้วยพืชผลที่เก็บเกี่ยวได้แต่ละปีพวกพี่น้องญาติพี่น้องญาติโกโหติกาอย่างที่ล่วงลับไปแล้วภูมิพระคุณน่ะถึงปีมาเฮาสำเร็จจากทำการเกษตรแล้วมีอยู่มีกินแล้วมีข้าวไว้ในยุ่งแล้วก็อยากจะแผ่บุญกุศลเนี่ยให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเราไม่ได้จ้างออร์แกไนซ์อะไรเลยเป็นการทำโดยชุมชนที่เขาอยากที่จะแสดงประเพณีวัฒนธรรมของตนเนี่ยให้ทุกคนได้รู้ว่าของเขามีอะไรนะฮะแล้วเราก็ได้รวบรวมการที่จะทำงานร่วมกันได้เนี่ยสามเชื้อชาติเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้ทันทีเพราะเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเราทำเพื่ออะไรทำเพื่อท้องถิ่นทำเพื่อที่ให้พวกเรามีความสมานฉันท์อะไรต่างๆเหล่านี้ก็ใช้เวลาพอสมควรกว่าที่จะให้เขามีความเข้าใจซึ่งกันและกันมีบันทึกทางประวัติศาสตร์ถึงเมืองพนัสนิคมว่าเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3มีพระบรมราชานุญาตให้กลุ่มลาวอาสาปากน้ำตั้งถิ่นฐานได้ครอบคลุมพื้นที่ติดต่อของเมืองชลบุรีกับฉะเชิงเทราเดิมเรียกขานว่าเมืองพระรถต่อมาพระราชทานนามว่าพนัสนิคมที่มีพระพนัสบดีเป็นพระคู่เมืองขณะเดียวกันก็พบหลักฐานแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีว่าเป็นถิ่นฐานของผู้คนย้อนไปได้ไม่น้อยกว่า 3,000 ปีก่อนเจริญขึ้นเป็นดินแดนรวมความหลากหลายที่มีประเพณีความเชื่อผสมผสานน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน